ขอโอกาสถวายความรู้พระเถระในสงฆ์และขอการเจริญในวิชาความรู้จงมีแก่นักศึกษาผู้สนใจบทสวดมนต์พระปริตธรรมทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่25 ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นการสอนบทสวดมนต์พระปริตธรรมครั้งที่52เรื่องโพชฌงค์เจ็ดตอนที่7ที่ผ่านมา6 ตอนก็ได้กล่าวถึงวิปัสสนาญาณ16โดยย่อซึ่งก็เป็นลักษณะของธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ก็คือปวิจยลัคโณมีลักษณะคือการอย่างเห็นซึ่งลักษณะนี้ก็คือเป็นสภาวะเฉพาะของธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ซึ่งโดยองค์ธรรมก็คือปัญญานั่นเองต่อมาสังเกตว่าวิปัสสนาญาณขั้นที่สองคือนามรูปะคือปัจจยปริฆะญาณที่เรากำหนดว่าอยากขึ้นหนออยากลงหนออยากเหยียดหนออยากคูหนอส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะใช้เป็นการกำหนดต้นจิตต้นจิตมีความหมายว่าจิตที่เป็นต้นกำเนิดของสภาวะเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแต่ว่าต่อมาอยากใช้เป็นจิตสั่งมากกว่าเป็นการกำหนดรู้จิตสั่งดังคำบังเพยของไทยที่กล่าวว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาจิตสั่งคือจิตที่สั่งให้ร่างกายกระทำอากัปกิริยาต่างๆอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำอิริยาบถย่อยหลังจากที่ผู้ปฏิบัติสัก2-3 วันแล้วเราก็ต้องกำหนดจิตสั่งในตอนทำอิริยาบถย่อยด้วยก็คือก่อนยกมือกำหนดอยากขึ้นหนอ1 ครั้งแล้วค่อยยกมือขึ้นมาขึ้นหนอ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 เป็นต้นถ้าเรากำหนดรู้จิตสั่งแบบนี้ได้เราจะไม่ลืมทำอิริยาบถย่อยอันนี้ก็มีประโยชน์ให้เราไม่หลงลืมและไม่เพียงเท่านั้นบางครั้งเวลาที่เรากำหนดแค่กำหนดอยากขึ้นหนอเท่านั้นเองมือจะยกขึ้นไปเองหากวิปัสสนาญาณขั้นที่สองถึงความแก่กล้ามากขึ้นเราไม่ต้องอยากจะยกหรอกเราไม่ต้องตั้งใจยกมือหรอกเพียงแค่เรากำหนดอยากยกหนอหรืออยากขึ้นหนอแค่นั้นเองมือจะเบาแล้วก็ลอยขึ้นอยากทำอะไรก็มันจะเบาแล้วลอยขึ้นไปตัวสถานที่ที่ต้องการอย่างโดยเฉพาะถ้าบรรลุถึงสังขารุปเปกขายานแล้วยาน1ยาน 2นี่ก็ต้องเกิดตลอดนะไม่ใช่ว่าถึงยาน 11แล้วยาน 1ยาน 2ไม่เกิดไม่ได้เป็นเช่นนั้นยาน 1ยาน 2ต้องเกิดตลอดเวลาเป็นยานพื้นฐานของญาติอื่นๆก็เพียงแค่กำหนดอยากขึ้นหนอมือจะยกขึ้นไปเองสมมุติว่าเราวางใจไว้ที่ไหล่ซ้ายกำหนดอยากขึ้นหนอเนี่ยมือขวาของเราจะยกขึ้นมาแล้วก็เอียงไปที่ไหล่ซ้ายเอียงไปตามจุดที่เราต้องการอันนี้แปลกมากเลยแล้วก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ยานที่สองมีความแก่กล้ามากไม่ต้องตั้งใจทำแค่คิดเอาตั้งใจว่าเราจะแค่เพียงคิดเอาว่าอยากขึ้นหนออยากลงหนอแค่ตั้งใจเพียงเท่านี้ก็มือก็เคลื่อนไปเองตามจุดที่เราต้องการได้ไม่ต้องตั้งใจยกมือไม่ต้องตั้งใจเคลื่อนมือไปตามจุดที่ต้องการนี่ก็ต่อมาอยากใช้คำว่าจิตสั่งมากกว่าแต่ว่าในเมืองไทยจะใช้ต้นจิตเป็นหลักตามที่บางสำนักใช้กัน
ก็แปลกอย่างคือตามศาสนาเทวนิยมก็กล่าวว่ามนุษย์เราหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามจะเคลื่อนไหวได้ก็ด้วยการด้วยความปรารถนาด้วยความประสงค์ของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่สั่งนี่เราขยับมือไม่ได้เราพูดไม่ได้เราทำไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระเจ้าซึ่งถ้าเทียบตามวิทยาศาสตร์แล้วถือว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าตามวิทยาศาสตร์นั้นเวลาที่เราจะยกมือขึ้นมาก็จะมีกระแสประสาทวิ่งที่มือก่อนหลังจากนั้นจึงยกมือขึ้นได้หรือถ้าเราจะยกขาขึ้นก็ต้องมีกระแสประสาทวิ่งก่อนกระแสประสาทนี้ทางพุทธเราเรียกว่าอังคมังคานุสาริวาโยคือลมที่แล่นตามร่างกายนี่จะเห็นว่าพุทธกับพราหมณ์ต่างกันตรงนี้นะพุทธกับพราหมณ์ต่างกันในเรื่องของอังคมังคานุสาริวาโยเพราะว่าในเรื่องนี้คัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่าเป็นลมที่ทำให้เราสำเร็จกระทำอากัปกิริยาต่างๆมีการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นได้อันนี้พุทธกล่าวไว้แต่ว่าทางพราหมณ์บอกว่าเป็นธาตุลมที่แล่นทั่วร่างกายหมายถึงว่าแล่นตามเส้นเลือดเวลาที่เราดื่มกินเวลาที่เลือดแล่นตามร่างกายอันนี้ก็แล่นเรื่องหน้าของธาตุลมแบบนี้ได้อันนี้ในตำรายาสันสกิตกล่าวไว้แต่ว่าทางคัมภีร์ตรรกถากล่าวว่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ที่กล่าวว่าเราต้องมีกระแสประสาทเกิดขึ้นก่อนจึงสามารถขยับร่างกายได้ถ้าไม่มีกระแสประสาทการขยับร่างกายย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ในเรื่องนี้อรรถกถาอธิบายว่าเราต้องเกิดจิตสั่งก่อนคมนาจิตตังอุปัชฌติจิตที่ต้องการจะเดินเกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นจิตที่ต้องการจะเดินคมนาจิตตังดังกล่าวนี้ก็จะสั่งร่างกายแต่พอมีจิตต้องการจะเดินนี่แหละความต้องการคือการสั่งนั่นเองพอมีจิตต้องการจะเดินเราถึงยกเท้าได้ย่างเท้าได้เหยียบเท้าได้จนถึงเกิดอังคมังคานุสาริวาโยก็คือกระแสประสาทนั่นเองเมื่อเกิดอังคมังคานุสาริวาโยจึงเกิดการเคลื่อนไหวร่างกายได้จึงเกิดสภาวะการเดินไปได้นี่ก็เป็นคำอธิบายจากอรรถกถาในเรื่องของวิปัสสนาญาณที่สองปัจจยปริกหายานปัญญากำหนดเหตุปัจจัยของรูปนามซึ่งอาตมาก็ได้กล่าวตัวอย่างไปแล้วญาณที่สามเป็นต้นต่อมาก็กล่าวถึงการรู้เห็นไตรลักษณ์ตามลำดับต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปรากฏไม่ได้ก็คือถ้าเรายังรู้เห็นว่าเป็นสมมุติบัญญัติเป็นรูปร่างสันฐานอยู่ทุกในไตรลักษณ์ซึ่งก็คือสภาวะบีบคั้นด้วยความเกิดดับหรือว่าเป็นสภาวะอึดอัดอึดอัดนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเป็นสภาวะที่รู้สึกน่ากลัวมีสองลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้นไม่ได้อนัตตาความไม่เชื่อตัวตนก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอิทัปปัจจิยตามันเป็นอย่างนี้แหละนะเป็นตรงนี้เป็นความรู้สึกของอนัตตาวิโยมคนหนึ่งปฏิบัติทางกัตมาพอปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าอึดอัดมากบีบคั้นแทนที่จะมีความสุขกลับไม่มีความสุขทางนั้นที่รู้เห็นความเกิดดับแล้วแต่ก็รู้สึกบีบคั้นอาตมาก็เข้าใจว่าโยมคนนี้น่าจะเคยทำสมถะภาวนามาก่อนแต่เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่สามารถรู้ว่าชาติก่อนก็เคยทำอะไรมาเราไม่สามารถที่จะสอนสมถกรรมฐานที่เป็นฌานที่เขาเคยทำได้อันนี้เราไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าอาตมาก็ทดลองให้ทำเมตตาภาวนาดู
ก็ทำเมตตาภาวนาแต่ก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรอาจจะเกิดปีติบ้างเห็นแสงสว่างบ้างก็เท่านั้นแล้วโยมคนนี้ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันตอนหลังก็นั่งกรรมฐานประมาณวันละ3 ชั่วโมงอย่างน้อยนั่งครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงครึ่งอันนี้ไม่รวมเดินจงกรมด้วยนะตอนหลังต่อมาก็ลองโยมทดลองดูลมหายใจเข้าออกดูเป็นยังไงบ้างไม่นานมานี้ก็โทรมาสอบอารมณ์นะก็บอกว่าลมหายใจเข้าออกนั้นนะเป็นสีแดงแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นแสงสว่างนะแต่เป็นเหมือนกับเป็นเส้นด้ายสีแดงเข้าออกออกแล้วพอเป็นเส้นด้ายสีแดงขึ้นมาแล้วพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเส้นด้ายที่เข้าไปในท้องเลยนะพอเส้นด้ายนี้เข้าไปปุ๊บรู้สึกเหมือนกับจิตอย่างลงสู่มิติแห่งความสงบนิ่งอยู่หูดับไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะความหมายไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีความหมายว่ายังรู้ตัวตลอดเวลานะแต่มีความหมายว่าเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องคือไม่มีความฟุ้งซ่านหูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยประมาณ2 ชั่วโมงได้นะแล้วก็ถึงได้รู้สึกตัวถึงได้ออกจากสมาธิออกจากมิติแห่งความสงบได้อาตมาก็เข้าใจว่านี่น่าจะเป็นลักษณะของฌานอาตมาก็ถามดูรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอิ่มใจไหมรู้สึกสุขไหมเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่รู้สึกที่ชัดเจนก็คือเอกคตามากกว่าเป็นความสงบมากกว่าที่จะรู้ถึงปีติกับสุขอันนี้ก็น่าจะสภาวะของฌานนี้ถ้าเรายังไม่ช่ำชองก็อาจจะยังไม่ได้มีองค์ธรรมปรากฏชัดเจนมากนักนะต้องมีความช่ำชองขึ้นมาแล้วถึงจะเริ่มองค์ฌานก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาอาจจะเป็นการบรรลุครั้งแรกนี่ก็ต่อมาถึงได้เข้าใจว่าบุคคลพวกนี้น่าจะเคยทำฌานเกี่ยวกับอานาปานะมาก่อนแต่ครั้งก่อนต่อมาก็ไม่ได้สอนอานาปานะส่วนใหญ่ก็สอนการรับรู้สภาวะพองยุบบ้างหรือว่าถ้าดูพองยุบไม่ดีต่อมาก็สอนการกราบพระบ้างนะการยกมือขึ้นลงบ้างการเคลื่อนไหวด้วยการกราบพระบ้างก็จะช่วยให้ความฟุ้งซ่านลดน้อยลงมากเลยนะแต่ว่าไม่ได้เน้นลมหายใจเข้าออกมากแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมนี้เราต้องทดลองหลายวิธีวิธีที่เหมาะสมกับเรานะเราก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงบ้างนะก็โยมคนนี้ก็น่าจะเคยบรรลุฌานมาแล้วในชาติก่อนพอหลังจากรู้เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็จะรู้สึกถึงความบีบคั้นอึดอัดแต่ว่าลักษณะความน่ากลัวนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่สำหรับนักปฏิบัติทั่วไปดูจากคัมภีร์อรรถกถาทั่วไปท่านก็มักจะอธิบายความหมายว่าปฏิปีรณเถนะทุกขังชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นสภาวะบีบคั้นมีอรรถกถาของปฏิสัมภิทามักอธิบาย2 อย่างว่าปฏิพยัตเถนะทุกขังชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นสภาวะน่ากลัวนะตรงนี้ก็มีในปฏิสัมภิทามักอรรถกถาแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นท่านจะอธิบายลักษณะแรกมากกว่านะก็คือปฏิปีรณเถนะเพราะเป็นสภาวะบีบคั้นมากกว่าอันนี้ก็เป็นไตรลักษณ์ก็เมื่อเราได้รู้เห็นอนิจจังแล้วทุกขังอนัตตาก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะแต่ว่าในลำดับญาณจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีทุกขังไม่ได้มีอนัตตาโดยตรงแต่ว่าเน้นอนิจจังก็เพราะว่าตั้งแต่สัมมาสัญญาเป็นต้นมาถ้าอนิจจังไม่ปรากฏทุกขังอนัตตาก็ปรากฏไม่ได้ในพระสูตรมีข้อความกล่าวไว้เหมือนกันอรรถกถาก็อธิบายเรื่องนี้ละเอียดด้วยว่าถ้าเกิดว่าอนิจจาลัคนีทิเถนะอิตรลักขณังทิถังหรือปัญอิตรลักขณังปัญญายติ
เมื่อบุคคลได้รู้เห็นอนิจจลักษณะแล้วลักษณะอื่นก็ย่อมปรากฏได้ตามมาดังนั้นเวลาที่อาตมาอธิบายอาจจะไม่เน้นทุกขังอนัตตามากนักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะไม่เห็นทุกคนนะขึ้นอยู่กับการสั่งสมสมถภาวนาในภพก่อนก็จะรู้เห็นทุกขังด้วยถ้าสั่งสมวิปัสสนาในภพก่อนก็จะรู้เห็นอนัตตาด้วยถ้าสั่งสมทั้งสองอย่างก็รู้เห็นทั้งสองอย่างด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมของแต่ละคนซึ่งในตอนนี้เรามาศึกษาธรรมะเราก็เปลี่ยนจากชาวพุทธในสัมมโนครัวมาเป็นสุตตพุทธะมาเป็นชาวพุทธที่เข้าใจหลักธรรมเป็นอย่างดีและจากสุตตพุทธะเราก็ต้องพยายามปฏิบัติธรรมทุกวันนั่งกรรมฐานทุกวันก็จะกลายเป็นอนุพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้ตั้งแต่ที่เราเกิดปัญญาเห็นประจักษ์ไตรลักษณ์ด้วยสัมมาสัญญาเป็นต้นไปหรือว่าด้วยพื้นฐานก็คือนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปก็ถือว่าเราก็เริ่มเป็นอนุพุทธะแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่อนุพุทธะจริงๆจะต้องเป็นพระอรหันต์จริงๆจึงจะเป็นอนุพุทธะได้อาตมาก็สังเกตว่าผู้ที่ได้มีโอกาสมาเรียนพระอภิธรรมมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นบุญของบุคคลผู้นั้นจริงๆดูในคนไทย60 ล้านคนมีกี่คนที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะบ้างมีกี่คนที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะได้รู้เห็นความเกิดดับบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นลาภของเราแล้วในอาตมานึกถึงตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะก็คือตอนที่เทวดาทั้งหลายจะจุติจากดาวดึงนะก็มีเทพธิดาเพื่อนๆกันเทวดาเพื่อนๆกันก็มักจะพาไปสวนนันทวันสวนนันทวันอุทยานนันทวันก็เป็นอุทยานที่งดงามมีดอกไม้สวยงามเพราะว่าเทวดาที่จะจุตินี้ก็จะตกใจกลัวจะมีเหงื่อออกด้วยสงสัยกลิ่นออกด้วยนะไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ไปกลิ่นเต่าออกหรือเปล่ากลิ่นมีออกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่ามีเหงื่อออกด้วยดอกไม้ทิพย์ก็โรยราเหี่ยวเฉาไปก็เพื่อนๆก็พาไปสู่สวนนันทวันให้เพลิดเพลินให้ลืมความทุกข์ที่จะต้องจุติเทวดาตกสวรรค์นี่ยิ่งกว่านั้นอีกนะเทวดาตกสวรรค์นี่ยิ่งถ้าตกไปถ้าเทวดาพวกนี้เทวดาก็จะนั่นอยู่ก็จะมีทิพยจักษุอยู่รู้ว่าตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรอันนี้ก็ยิ่งถ้ารู้ว่าตกสวรรค์แล้วไปเกิดเป็นนรกเนี่ยโหยิ่งไปใหญ่เลยทีนี้นะยิ่งกลัวไปใหญ่เลยก็เป็นเรื่องของเทวดานะที่จะจุติขึ้นมานะเทวดาจุติขึ้นมาก็เลยก็จะกลัวเพื่อนๆก็จะพาไปนะที่สวรรค์ที่อุทยานนันทวันก็พาไปที่อุทยานแล้วก็ถึงเวลานั้นค่อยจุติจะได้จิตไม่เศร้าหมองเพราะความกลัวถือว่าเป็นโทสะนะถ้าจุติด้วยความกลัวเดี๋ยวไปอบายได้แล้วเดี๋ยวตอนนั้นนั่นแหละก็เลยเทวดาก็ให้อุบายหรือว่าแนะนําให้คําแนะนําว่าอิโตโพสุขติงคัจฉะท่านผู้เจริญท่านจงไปสู่สุขติภูมิจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ซึ่งสุขติภูมิในเรื่องนี้คำพีทาถาอธิบายว่าก็คือโลกมนุษย์เพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นเป็นสวรรค์ที่เสวยผลจนหมดอายุขัยไม่สามารถบำเพ็ญบุญได้เทวดาชั้นดาวดึงส์จึงได้บอกว่าจงไปสู่สุขติภูมิจากโลกมนุษย์นี้จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้แล้วก็อิโตคันตวา
สุลาภะสุรทะลาภังละภะนะเมื่อไปจากสถานที่นี้แล้วเมื่อจุติจากสถานที่นี้แล้วจงได้รับลาภนะที่ได้รับด้วยดีความหมายของลาภที่ได้รับด้วยดีนี้ก็คือให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเป็นศรัทธาที่ทำให้เรามั่นคงในพระพุทธศาสนาได้คนที่ไม่เคยรู้เห็นความเกิดดับกับคนที่รู้เห็นความเกิดดับไม่เหมือนกันถ้าเรารู้เห็นความเกิดดับได้เราจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรายังไม่เห็นความเกิดดับเราก็เข้าใจว่ามีพระพุทธเจ้าโดยวรรณคดีโดยประวัติศาสตร์กับวรรณคดีเท่านั้นเองไม่ได้มีความลึกซึ้งมากแล้วก็คำแนะนำที่สามสุรทะลาภังอภิตวาตถะสุปฏิทิโตภวาหิก็คือเมื่อได้รับลาภที่ได้รับดีแล้วจงตั้งมั่นในลาภนั้นนะความหมายว่าจงตั้งมั่นในลาภนั้นเนี่ยก็คือว่าให้เราให้บุคคลนั้นมีศรัทธาถึงอจลศรัทธาเป็นศรัทธาของพระโสดาบันนะเมื่อบุคคลนั้นได้เกิดศรัทธาเช่นนี้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเช่นนี้เกิดชาติใดหนใดแล้วก็จะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของตนเองแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาก็ไม่ไปฟังธรรมนะไม่ไปถามปัญหาก็เพราะว่าถ้าเหล่านั้นมีพระธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์แปดอยู่ในใจแล้วสามารถเข้าผลสมาบัติเสพนิพพานสุขเป็นอารมณ์ได้แล้วนะจึงไม่ต้องไปแสวงหาอริยมรรคมีองค์แปดที่อื่นแล้วนะอยู่ในใจของท่านเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นก็มีพระพุทธเจ้าศาสดาของตนมีเพียงพระองค์เดียวมีพระธรรมคืออริยมรรคมีองค์แปดที่ตนสามารถเข้าผลสมาบัติได้มีพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นเพื่อนพรหมจรรย์ของตนเองนะเพราะตนเองถือว่าเป็นหนึ่งในพระสงฆ์เช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นลาภของเรานะที่เราได้มาเรียนรู้หลักธรรมได้มาปฏิบัติธรรมทุกวันต่อมานอกจากลักษณะของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ยังมีหน้าที่ด้วยสภาวะธรรมทุกอย่างนี่มีลักษณะหน้าที่อาการปรากฏได้เห็นใกล้นะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องกำหนดมีสามอย่างเป็นหลักก็คือลักษณะหน้าที่อาการปรากฏซึ่งปรากฏในแต่ละขณะด้วยกันนะเหตุใกล้นี้อาจจะยังไม่สำคัญมากนักหรือปรากฏในบางขณะแต่ก็ในบางขณะก็กำหนดได้บ้างเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นี้ให้กำหนด3ข้อแรกก่อนนะแต่สำหรับผู้ที่เป็นสมถียานึกนี้ได้นะตามหลักของการปฏิบัติไซของพระออกเซียดอนะเวลาที่ได้หลังจากบรรลุฌานแล้วท่านก็จะให้ท่องลัคนาธิเจตุกะลักษณะ4อย่างด้วยนะเป็นภาษาบาลีด้วยภาษาพม่าด้วยนะพอท่องได้แล้วท่านก็จะให้ปฏิบัติตามนี้ไปในขณะที่บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นที่สองนะก็คือนามะก็คือปัจจยปริฆหญาณท่านก็จะให้กำหนดเหตุปัจจัยของรูปนามซึ่งในเรื่องนี้ก็คือเหตุใกล้ในตอนนั้นนี่ท่านก็จะให้แผ่แสงสว่างแล้วก็ไปดูลักษณะหน้าที่เป็นต้นของรูปนามของจิตเจตสิกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเลยนะว่ากันตามวิถีด้วยนะต้องมีการเรียนรู้วิถีจิตด้วยซึ่งในเรื่องนี้ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนี้ก็ไม่เป็นไรวิปัสสนาญาณนี้เราก็กําหนดอารมณ์ที่มาปรากฏชัดเจนซึ่งสมาธิของเราก็เป็นคณิกะสมาธินะจริงอยู่ว่าอาจจะมีกําลังเทียบเท่าอุปจารสมาธิก็ตามแต่ก็ไม่ได้เกิดเสมอไปนะก็คือคณิกะสมาธินั้นไม่ได้เกิดตลอดเวลานั่นเองโดยเฉพาะเวลาที่เรามีความฟุ้งซ่าน
คณิกะสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นมาหรือเวลาที่เราทำอิริยาบถย่อยไม่ดีพอเรารับรู้สภาวะเบาหนักไม่ดีพอไม่สนุกกับสภาวะเบาหนักเราก็จะสักแต่บริกรรมขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอลงหนอลงหนอลงหนอถึงตอนนั้นก็ปัญญาก็ไม่เกิดนะต้องสนุกกว่าความเบาหนักจริงๆโดยที่ไม่มีรูปร่างสันฐานของมือจริงๆจึงถือว่าเป็นปัญญาในเรื่องนี้พระอรรถาจารย์กล่าวว่าวิสโยภาสนารโสปฏิโปวิยะก็คือมีการส่องสว่างอารมณ์เหมือนดวงประทีปก็หมายความว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงค์คือปัญญานี้เหมือนไฟฉายส่องสว่างให้เห็นสิ่งต่างๆในที่มืดได้นะเพราะว่าสภาวะธรรมนี้ตรงกันข้ามกับอวิชชาอวิชชานี้ท่านเปรียบเหมือนกับความมืดหรือเหมือนกับผ้าม่านความมืดที่ปิดบังไตรลักษณ์นั่นเองตอนแรกความมืดนี้ก็ปิดบังสภาวะธรรมรูปนามให้เราไม่รู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงอวิชชาเป็นความไม่รู้จริงในอริยสัจสี่นั่นเองไม่รู้จริงว่านี้คือทุกข์นี้คือรูปนามอุปาทานขันธ์ห้าแต่เข้าใจว่านี้คือรูปร่างสันฐานบัญญัติต่างๆหรือคำบัญญัติต่างๆไม่รู้สมุทัยคือตัณหานะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นรูปร่างสันฐานแล้วนะการรู้ถึงสมุทัยก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะถ้าเราไม่รู้ผลแล้วเหตุเราก็ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ถึงนิโรธสัจนะยิ่งไปใหญ่เลยนะนะนิโรธสัจความดับรูปนามยิ่งไม่รู้ใหญ่นะไม่รู้ถึงอริยมรรคมีองค์แปดด้วยก็เป็นเรื่องปกติของคนธรรมดาที่เราประกอบอาชีพการงานซึ่งบางคนก็ใช้เป็นกินขี้เยี่ยวนอนตามปกติเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ก็มีอวิชชาอยู่ตลอดเวลานะเมื่อมีวิชาเราก็ไม่รู้เห็นอริยสัจสี่นะพอไม่รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คืออุปาทานขันธ์ห้ารูปนามเราก็ไม่รู้ถึงสมุทัยเป็นต้นได้ยิ่งไตรลักษณ์ยิ่งไกลเข้าไปใหญ่อย่างเวลาที่เราเห็นสิ่งต่างๆนะก็เกิดจากการกระทบระหว่างจักขุประสาทกับรูปารมณ์โดยมีแสงสว่างเป็นเครื่องอุปถัมภ์และมนสิการคือความตั้งใจจะดูนะแต่ว่าเวลาที่เราเห็นปุ๊บขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเป็นเราเห็นแล้วอันนี้ความรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นเราเป็นของเราก็คือตาเป็นของเรานะเราเป็นบุรุษเป็นสตรีมีเมื่อมีของเมื่อมีเราก็จะมีของเรานะเมื่อมีเราของเราก็มีเขาของเขาด้วยนะสิ่งที่เห็นก็คือเขาแล้วมีของเขาด้วยเราเห็นรูปร่างหน้าตาเห็นแขนเห็นขาก็เป็นของเขาไปนะมีเราของเรามีเขาของเขามีความเป็นบุรุษเป็นสตรีสิ่งเหล่านี้เที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเพราะเราไม่เห็นไตรลักษณ์นะของบัญญัติพอเรารู้สึกถึงบัญญัติแล้วเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของบัญญัตินี่แหละคือเป็นสภาวะเที่ยงแล้วแล้วก็เป็นสุขด้วยนะเป็นสุขด้วยแล้วก็มีตัวตนด้วยตัวตนในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่อัตมันก็ได้ถึงเราจะเข้าใจว่าเป็นรูปนามไม่มีอัตมันอยู่ในร่างกายของเราเองแต่ก็ยังดูมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่เป็นตัวเราที่เห็นอยู่ได้ยินอยู่เป็นตัวเราที่เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ฟังอยู่คิดอยู่พูดอยู่เป็นต้นแล้วก็ถือว่ามีอวิชชาเกิดตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อมีธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ก็จะส่องสว่างอารมณ์ส่องสว่างให้เห็นส
สภาวะทำได้หรือเวลาที่เรายกเท้าขึ้นมาถ้าเราเกิดปัญญาในระดับนามรูปปริเฉทญาณเราก็จะรู้สึกว่าเท้าเบาและลอยขึ้นนะโดยที่ไม่มีรูปร่างสันฐานของเท้าแล้วเราก็จะเข้าใจว่านี่แหละนะคือสภาวะธรรมนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาหรือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทำหน้าที่ส่องสว่างก็เพื่อกำจัดความมืดคืออวิชชานั่นเองอาการปรากฏในเรื่องนี้ก็คืออาสัมโมหปัจจุปฐานโนปรากฏแก่ปัญญาของผู้ปฏิบัติด้วยการไม่สับสนนะก็คือเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่รู้สึกสับสนในสิ่งที่กำลังเห็นอยู่เราดูได้อย่างชัดเจนว่าสภาวะธรรมเป็นอย่างไรสภาวะเบาผลักดันหนักมีความเบาลอยขึ้นมานี่คือเป็นลักษณะของธาตุไฟแต่ถึงในตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคือธาตุไฟก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ายกเท้าเป็นธาตุไฟย่างเท้าธาตุลมเหยียบธาตุน้ำกระทบธาตุดินแบบนี้เป็นการรูปแบบบัญญัติไปครั้งหนึ่งอาตมาสอนกรรมฐานอาตมาก็อธิบายลักษณะของธาตุแล้วก็ให้ปฏิบัติโยมก็บอกโยมรู้ธาตุตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะอาตมาก็แปลกใจเพิ่งมาปฏิบัติวันแรกรู้ได้ยังไงโยมรู้ว่ายกเท้าเป็นธาตุดินย่างเป็นธาตุยกเป็นธาตุไฟย่างธาตุลมเหยียบธาตุน้ำกระทบธาตุดินมาบอกแบบนี้เป็นการรูปแบบบัญญัตินะที่ต่อมาอธิบายเรื่องว่าเป็นธาตุอะไรนี้ก็เพื่อให้เราเข้าใจว่าเราปฏิบัติอะไรอยู่นะเราเจริญสติปัฏฐานอยู่เราก็ต้องมีความเข้าใจหลักการเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องว่าเราทำอะไรอยู่ตามทฤษฎีที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถากับฎีกาด้วยเพราะว่าในพระไตรปิฎกนี้มิได้ระบุโดยตรงว่าเป็นอย่างไรแค่คัจฉันโตวาคัจฉามีติประชานาติเมื่อเดินย่อมรู้ตัวว่าเดินอยู่ก็เพียงเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ระบุว่ากำหนดอะไรบ้างในเรื่องนี้ตมาเคยสอบอารมณ์พระมหายานนะพระมหายานก็บอกว่าท่านก็ปฏิบัติตามที่ปัสนาจารย์สอนมายกรูปเบาย่างผลักดันเหยียบหนักแต่ว่าในพระไตรปิฎกนี้ไม่มีบอกไว้นะท่านก็เลยไม่เชื่อนะท่านปฏิบัติก็จริงนะแต่ว่าท่านไม่เชื่ออาตมาก็ถามอาตมาก็บอกอ้าวแล้วท่านไม่เชื่อแล้วทําไมมหายานถึงเชื่ออาจริยวาทล่ะท่านก็ไม่พูดอะไรท่านบอกอรรถกถาท่านไม่เชื่อแต่ว่าท่านก็มาปฏิบัติท่านก็ทําตามนั้นอันที่จริงถ้าเราทําด้วยความไม่เชื่อนี่ก็คือเราปฏิเสธแล้วนะเมื่อปฏิเสธขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีทางก้าวหน้าแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวหน้าต้องยอมรับก่อนยอมรับว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก่อนแล้วก็ยอมรับวิธีปฏิบัติที่วิปัสสนาจารย์สอนมาเพราะถ้าเราทำไปด้วยเราสับสนไปด้วยไม่เชื่อไปด้วยไม่มีศรัทธาไปด้วยถ้าแบบนี้ก็ก็มีความก้าวหน้ายากก็ยากที่จะก้าวหน้าได้ตอนนี้ก็มีชาวคริสเตียนจำนวนมากเหมือนกันเรียกว่าคริสบูนะคริสบูนี้คือเป็นคริสเตียนด้วยเป็นพุทธด้วยสองอย่างเสาร์ที่อาวาที่ก็เข้าโบสถ์ถึงเวลาก็สวดมนต์ตอนเช้าก็สวดมนต์ก็มีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็มีบางคนก็ทําแบบนี้นะก็คือเชื่อพระเจ้าด้วยแล้วก็นับถือพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นคริสบูก็คนที่เป็นคริสบูก็ต่อมาก็ถือว่าก็โอเคนะก็ยังดีกว่ายังดีกว่าพุทธในทะเบียนของเราซะอีกนะที่ไม่สวดมนต์ไม่ปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งอาตมาเคยสอนวิปัสสนาให้เคยสอนเมตตาภาวนาให้กับฝรั่งคนหนึ่งฝรั่งก็ถามว่า
Can I develop loving kindness to Jesus นะก็คือจะแผ่เมตตาให้จีสัตว์ได้ไหมอาตมาก็ว่าได้เออ you can do it ก็มาเขาไม่ได้มาเข้าวิปัสสนามาเข้าเมตตาอาตมาก็สอนน่าจะมา7 วันได้ลงท้ายก็เลยบอก I can see God nearer through through loving kindness meditation นะก็คือได้พบพระเจ้าใกล้กว่าเดิมนะด้วยเมตตา loving kindness เป็นเมตตาภาวนานะก็ได้เหมือนกันนะแต่มารู้สึกฝรั่งคนนี้ก็ปฏิบัติเมตตาใช้ได้เหมือนกันนะที่บอกว่าใช้ได้ก็คือเวลาทำแล้วเกิดปีตินะแล้วคนที่ปฏิบัติอยู่นี้แก้วตาจะใสขึ้นด้วยๆแต่ละวันแต่ละวันแก้วตาจะค่อยๆใสขึ้นถ้าเราสามารถพ้นไปจากนิวรณ์ได้นะแก้วตาจะค่อยๆใสขึ้นเวลาตมาสอบอารมณ์ตมาก็จะสังเกตแก้วตาของนักปฏิบัติด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นอาการปรากฏของธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ว่าทำให้เราไม่สับสนได้นะเพราะเราเห็นประจักษ์วิปัสสนาปัญญานี่เป็นการเห็นประจักษ์การที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ตามคิดเองก็ตามจากเหตุผลที่ได้ฟังมาก็ยังไม่มั่นคงไม่ชัดเจนเหมือนปัญญาเห็นประจักษ์นะจึงกล่าวว่าปรากฏแก่ปัญญาของผู้ปฏิบัติด้วยการไม่สับสนเหตุใกล้ก็คือสมาธิตัสสะปัฏฐานังสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญานะซึ่งในเรื่องนี้การที่สมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญานี้ก็เพราะว่าในพระสูตรได้เปรียบว่าจิตของเราเหมือนสระน้ำที่ใสสะอาดสระน้ำนี้ที่ใสสะอาดนี้ประกอบด้วยสมาธิทำให้เห็นหอยโข่งหอยกาบและฝูงปลาที่กำลังแบกว่าอยู่บ้างนิ่งอยู่บ้างและทำให้เห็นก้อนกรวดและก้อนหินที่ตั้งอยู่บ้างเช่นเดียวกันจิตของเราถ้านิ่งด้วยหน้าของสมาธิก็เหมือนสระน้ำที่ใสสะอาดถ้ายังไม่นิ่งนิวรณ์ก็เหมือนกับเป็นฝุ่นละอองเป็นโคลนตมที่ทำให้จิตของเราไม่ใสสะอาดในคัมภีร์ชาดกก็มีข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นฤาษีหรือปฏิบัติธรรมเป็นฤาษีอยู่ท่านก็กล่าวไว้ว่าสมาธิเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือสมาธินั้นก่อให้เกิดฌานสุดอันยอดเยี่ยมเหนือความสุขในกามคุณ5และปุณมลและเป็นมูลเหตุของปัญญาซึ่งในเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าณสมาธินหิสมาธิปโรอัตถิอัสมิงโลเกปารมิจจะความสุขอื่นยิ่งกว่าสมาธิไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าณปรังนาปิอัตตานังวิหิงสติสมาหิโตผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนเองซึ่งในเรื่องนี้ถ้าสังเกตดูอาจจะพบว่าขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเล็กน้อยนะก็คือในเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าสมาธิไม่มีนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกได้ตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบนี้ก็คือนิพพานนะสันติในเรื่องนี้คือนิพพานหมายความว่าตอนที่เข้าฌานสุขนะตอนที่เสพฌานสุขเป็นอารมณ์กับเสพนิพพานสุขเป็นอารมณ์นี้ไม่เหมือนกันนะก็คือแม้บุคคลนั้นจะได้บรรลุถึงรูปฌานอรูปฌานแล้วนะก็ยัง
สู้ความสุขที่เกิดจากผลสมาบัติไม่ได้สู้ความสุขที่เกิดจากการรับเอานิพพานความดับรูปนามเป็นอารมณ์ไม่ได้นี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนะแต่ว่าคำสอนของฤาษีนี้ก็ถือว่าถูกต้องในลักษณะหนึ่งในลักษณะที่กล่าวถึงว่าความสุขยิ่งกว่าสมาธินะไม่มีในโลกนี้และโลกหน้านะก็คือสมาธิก่อให้เกิดความสุขก็คือฌานสุขนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะสมาธิดังกล่าวนี้ยังก่อให้เกิดปัญญาได้อีกด้วยนะเมื่อถือว่าเป็นเช่นนั้นถือว่าสมาธิหรือฌานสุขนั้นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้ก็ถือว่าไม่ขัดแย้งกันเพราะว่าอาจใช้สมถภาวนาเป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ต่อไปในเรื่องนี้ก็สำคัญมากเลยที่มีข้อความที่กล่าวไว้สมาหิโตยะถาภูตังประชานาติปัสสติบุคคลผู้มีจิตตั้งมันแล้วย่อมเห็นประจักษ์ย่อมรู้แจ้งเห็นประจักษ์ตามความเป็นจริงมีข้อความหนึ่งได้ตรัสว่าสมาหิตัสสะภิกขเวนะเจตนายะกรณียังยะถาภูตังชานามิปัสสามีติภิกษุทั้งหลายผู้มีจิตตั้งมั่นแม้จะไม่ตั้งใจว่าเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงธรรมตาเอสาภิกขเวยังสมาหิโตยะถาภูตังประชานาติปัสสติการที่ผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้แจ้งเห็นประจักษ์ตามความเป็นจริงนี้เป็นปกติในโลกนี่ก็เกิดจากสมาธิเองว่าเราต้องสร้างสมาธิเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติธรรมต่อมาในคัมภีร์วิภังและมหาสติปัฏฐานสูตรก็ได้ตรัสถึงวิธีเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไว้ว่าการเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี้นะก็คือภิกษุย่อมรู้ชัดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในตนว่าโพชฌงค์นี้มีอยู่ภายในตนย่อมรู้ชัดโพชฌงค์นี้ที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่าไม่มีอยู่ภายในตนของเรานะก็คือเวลาที่เราเจริญโพชฌงค์นี้เราก็บางครั้งสามารถเกิดปัญญาที่รู้เห็นรูปนามได้อย่างที่ตมาบอกว่านี่เรียกว่าปฏิวิปัสสนานั่นเองก็คือเวลาที่เราเกิดปัญญาที่รู้เห็นนะสมมุติว่าเรารู้เห็นอะไรแล้วเรารู้เห็นความเกิดดับของรูปนามนะปัญญานี้รู้เห็นอยู่หลังจากนั้นจึงเกิดสติที่เกิดร่วมกับปัญญาที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามนั้นอีกทอดหนึ่งนะซึ่งมักจะเกิดตั้งแต่ญาณขั้นที่ห้าเป็นต้นไปในตอนนั้นก็พึงกำหนดว่ารู้หนอครอบจักรวาลได้นี่ก็เป็นการที่เราได้รู้ถึงปัญญาที่เห็นประจักษ์รูปนามอีกทอดหนึ่งหรือว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการพิจารณาไม่ใช่เป็นวิปัสสนึกแต่เป็นวิปัสสนาอย่างแท้จริงแล้วสมมุติว่าปัญญาดังกล่าวนั้นหมดไปหมดสิ้นไปก็กำหนดว่ารู้หนอตามปกติของการกำหนดอันที่จริงเวลาที่เรากำหนดความฟุ้งซ่านคิดหนอเมื่อความฟุ้งซ่านหายไปก็อาจจะกำหนดว่ารู้หนอก็ได้รู้ว่าความฟุ้งซ่านนั้นหายไปแล้วแต่ว่าตมาก็ไม่แนะนำนะก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้เราต้องพยายามทำเทคนิคที่เหมาะสมกับเราดีกว่าการกำหนดความฟุ้งซ่านก็ตามหรือการกำหนดความฟุ้งซ่านที่หายไปก็ตามตรงนี้ก็อาจจะกำหนดได้หลังจากยาน4ยาน5เป็นต้นไปก็ได้แต่ถ้าในตอนต้นๆนี่ก็ให้กำหนดอยากคิดหนอมีกอไก่ด้วยนะอยากคิดหนอนะก็เป็นการกำหนดฉันทะที่อยากจะคิดฟุ้งซ่านถือว่าอยู่ในหมวดนิวรณ์คือกามฉันทะนิวรณ์
ในพระบาลีได้ตรัสถึงเหตุเกิดของธรรมวิจยาสัมโพชฌงค์ว่าก็คือโยนิโสมนสิการนั่นเองก็คือปัญญานั่นเองหมายความว่าปัญญาที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็จะพัฒนาปัญญาที่เกิดขึ้นในภายหลังให้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเมื่อเราเกิดปัญญารู้เห็นนามรูปปริเฉทญาณแล้วต่อมาปัจจยปริคขายานก็จะเกิดเมื่อเกิดปัจจยปริคขายานแล้วสัมมาสัญญาณก็จะเกิดเป็นต้นไปโยนิโสมนสิการนี้ในภาษาบาลีนี่ถือว่ามีความหมายกว้างมากเลยเป็นปัญญาที่เกิดร่วมกับสติบ้างวิริยะบ้างปีติบ้างนั่นที่จริงแล้วก็เกิดร่วมกันนั่นแหละแต่ว่าอะไรปรากฏชัดเจนมากกว่าซึ่งในเรื่องนี้ปัญญาปรากฏชัดเจนก็ทำให้เกิดธรรมวิจยสัมโพชฌงค์โดยความเป็นอนันตรปัจจัยหรืออุปนิสัยปัจจัยได้แล้วก็คืออนันตรปัจจัยนี้เป็นปัจจัยอุปถัมภ์โดยไม่มีระหว่างก็คือทำให้เกิดวิปัสสนาญาณขับมาได้หรือโดยความเป็นอุปนิสัยปัจจัยปัจจัยที่อาศัยที่มีกำลังแล้วก็สามารถพัฒนาวิปัสสนาปัญญาของเราด้วยโยนิโสมนสิการได้ซึ่งในเรื่องนี้โยนิโสมนสิการก็เป็นปัญญาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมโดยตรงนะแต่ว่าบางครั้งบางคราวการพิจารณาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคือบางครั้งบางคราวที่เราเกิดรู้สึกท้อแท้ขึ้นมานะเราก็อาจจะพิจารณาถึงวัฏสงสารนะถึงทุกข์ในวัฏสงสารว่านะทุกข์ในวัฏสงสารนี่มีมากมายเหลือเกินเราต้องเวียนเกิดเวียนตายพิจารณาถึงทุกข์ในอบายขึ้นมาเราก็จะเกิดสังเวคญาณนะก็คือปัญญาที่เกิดร่วมกับความสลดใจนะก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ในอบายวัฏทุกข์ในอดีตวัฏทุกข์ในอนาคตและทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาอาหารในปัจจุบันนี่ก็บางครั้งบางคราวนะเราก็พิจารณาได้แต่การพิจารณานี้ก็ไม่ใช่ว่าต้องทำตลอดเวลานะเป็นบางครั้งบางคราวได้เหมือนกันมีโยมมาปฏิบัติธรรมกับอาตมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วนะพอดีมีหนังสือสวดมนต์เขาก็มาอ่านดูปรากฏว่าในธรรมจักรนะก็สวดธรรมจักรด้วยปรากฏว่ามีข้อความว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขาเป็นต้นนะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ก็เลยพิจารณาว่าแหมความเกิดเป็นทุกข์เหลือเกินเราเกิดมาแล้วต้องอยู่ในท้องแม่ตั้งนานเราเติบโตขึ้นมานะพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราขึ้นมาแหมมันเป็นทุกข์เหลือเกินแก่ตอนนี้ก็แก่แล้วก็80 กว่าแล้วก็เป็นทุกข์เหลือเกินเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะอันนี้ถูกหรือเปล่าครับอาตมาบอกไม่ถูกอันนี้เป็นวิปัสสนึกไปนะทําได้เป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานนะถามว่าทําไมตอบว่าก็เพราะว่าไม่ใช่อุปาทานขันธ์ห้านั่นเองมีตัวเราที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่อันนี้ไม่ใช่อุปาทานขันธ์ห้าแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องนี้นะคัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่าก็เพราะว่าเพื่อแสดงอุปาทานขันธ์ให้ปรากฏนะว่าอุปาทานขันธ์ห้าที่เป็นตัวเราเป็นรูปร่างสันฐานนี้ต้องเกิดต้องแก่นะต้องตายนะต้องพัดพรากจากบุคคลสิ่งของเป็นที่รักเป็นต้นนะมีทุกข์อยู่11 กองด้วยกันซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรอันนี้ไม่ใช่วิธีปฏิบัตินะแต่เป็นทุกข์ที่ปรากฏแก่ชาวโลกนะก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ผู้ฟังธรรมได้เห็นว่าอุปาทานขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแน่นะนั่นเองแต่ไม่ใช่แสงหลักการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นโยนิโสมนสิการนะซึ่งเราอาจจะพิจารณาได้บ้างบางครั้งบางคราวนะจะเห็นได้ว่าในการ
ปฏิบัติธรรมก็มีการสอบอารมณ์ด้วยมีการสอบอารมณ์การสอบอารมณ์นี้ก็ทำให้ได้เกิดปัญญาทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมก็มีท่านมหาถามมาว่าที่พระอาจารย์กล่าวว่าจะมีสติและปัญญาเกิดขึ้นตามหลังอีกทอดหนึ่งที่มาพิจารณาเห็นสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นแล้วก็คืออยากถามว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยใช่ไหมอันนี้ถูกต้องแล้วนะอันนี้เป็นอุปนิสัยปัจจัยแต่ว่าจะเป็นอนันตระปัจจัยก็ได้เพราะว่าเป็นปัจจัยที่ต่อเนื่องได้ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าปฏิวิปัสสนานี่จะต้องเกิดต่อจากวิปัสสนาเลยจึงจะถือว่าเป็นปฏิวิปัสสนาได้หรือว่าจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็ได้ปุริมาปุริมากุศลาธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังกุศลานังธรรมานังอุปนิสัยปัจจียนะปัจจิโยก็เป็นปัจจัยที่มีกําลังซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็ดีกว่านะก็เพราะว่าอุปนิสัยปัจจัยนี้ก็แยกออกไปเป็นอนันตระก็มีมีอุปนิสัยปัจจัยก็แยกออกเป็นหลายอย่างด้วยกันแยกเป็นอุปนิสัยปัจจัยแบบอนันตระปัจจัยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะนั่นดีกว่าเอาเป็นอุปนิสัยปัจจัยในลักษณะของอนันตระปัจจัยก็จะเป็นปัจจัยที่มีกำลังในพระบาลีที่กล่าวว่ากุศลธรรมที่เกิดก่อนนี้เป็นเครื่องอุปถัมภ์เป็นธรรมที่อุปถัมภ์แก่กุศลธรรมที่เกิดในภายหลังด้วยความเป็นปัจจัยที่มีกำลังซึ่งในเรื่องนี้โยนิโสมนสิการก็อาจจะใช้บ้างบางครั้งบางคราได้มีพระรูปหนึ่งเคยถามอาตมาบอกว่าอาจารย์ครับผมก็รู้ว่าอะไรดีการสวดมนต์ทำวัดดีการกวาดวัดดีการนั่งกรรมฐานดีแต่ผมขี้เกียจทำครับทำยังไงดี รู้ว่ารู้ทุกอย่างแต่ทำไม่ได้มีวิธีแก้ยังไงดีอาตมาก็บอกว่าเราก็ต้องมีโยนิโสมนสิการพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าเราสวดมนต์ทำวัดดีการสวดมนต์ทำวัดการกวาดวัดเป็นต้นการนั่งกรรมฐานเป็นต้นนี่ก็เป็นวัดของสงฆ์เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจริญกุศลยิ่งวิปัสสนาภาวนาหรือสมถภาวนาก็ยิ่งทำให้เราได้รับกุศลมากขึ้นเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็จะเกิดกำลังใจในการทำขึ้นมาเพราะว่าความเกียจคร้านนี่ก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนถ้าเราอยู่ในอำนาจของกิเลสเราก็จะเกียจคร้านเราก็จะไม่ว่างพอตื่นขึ้นมาก็ไม่ว่างสวดมนต์จะเห็นว่าคนทั่วไปนะไม่ว่างสวดมนต์ไม่ว่างนั่งกรรมฐานแต่ว่าว่างทำอย่างอื่นเยอะแยะไปว่างโทรศัพท์ว่างอ่าน Facebook ว่างอ่านไลน์ว่างทำนู่นทำนี่มากมายด้วยกันแต่การนั่งกรรมฐานวันละชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์วันละชั่วโมงหนึ่งกลับไม่ว่างแต่ว่างฟังวิทยุฟังข่าวแล้วก็ดูทีวีบ้างซึ่งถ้าเรายังฟังข่าวอยู่ยังมีอินเทอร์เทนอยู่หลายอย่างด้วยกันนี่ก็อาจจะเกิดยานหนึ่งยานสองได้นะแต่ยานสามยานสี่นี่ตมาไม่แน่ใจอ่ะคงเกิดยากยิ่งยานสี่นี่เกิดยากมากเลยแต่ยานสี่จะเกิดได้นี่จะต้องไม่มีการฟังข่าวไม่มีการฟังอินเทอร์เทนทั้งหลายการดูอินเทอร์เทนทั้งหลายการดูหนังดูละครดูข่าวฟังวิทยุเหล่านี้นี่ถ้ายังมีอยู่นี้เห็นเกิดดับได้ยากเพราะสภาวะเกิดดับก็ต้องมีสมาธิระดับหนึ่งเหมือนกันมีสมาธิที่มีความสุขกับการปฏิบัติธรรมอยู่ระดับหนึ่งแล้วจะต้องไม่ฟุ้งซ่านประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงได้ตามสังเกตดูหรือพอสมควร
เพราะถ้าเรายังคิดฟุ้งซ่านทุกนาทีทุกนาทีทุก4-5 นาทีอยู่นี่ก็ความเกิดดับเกิดได้ยากแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราปฏิบัติธรรมทุกวันเราก็สั่งสมหน่วยจิตทุกวันบางวันอาจจะดีบ้างบางวันเราต้องโทรศัพท์ติดต่องานบ้างเราก็ต้องอยู่ในสังคมนะอาจจะต้องมีการช่วยเหลือกันนะหรือว่าทำโน่นทำนี้บ้างหรือบางคนก็ต้องประกอบอาชีพการงานบ้างนะเราก็จำเป็นนะแต่ว่าอินเตอร์เทนนี่จะต้องงดเลยแล้วข่าวต่างๆก็งดได้อันนี้ก็ช่วยให้ก้าวหน้าได้เหมือนกันนะพูดเฉพาะที่จำเป็นนะที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานของเราอาตมาตอนอยู่พม่านี่อยู่ที่นิกายชูจินนิกายชูจินเป็นนิกายของพม่าคล้ายๆกับธรรมยุทธ์ของไทยนะก็มีระเบียบมากนิกายนี้มีข้อห้ามข้อหนึ่งของนิกายก็คือว่าห้ามเล่นการเมืองอันนี้เป็นข้อห้ามของนิกายเลยว่าใครที่อยู่ในนิกายนี้ห้ามเล่นการเมืองเด็ดขาดเลยเล่นการเมืองไม่ได้นะไม่เพียงแต่เล่นการเมืองอย่างเดียวอาจารย์ก็ยังห้ามการฟังข่าวเรื่องการเมืองอีกด้วยนะก็แปลกตอนที่เมืองแปลตอนที่สมาจำพศไม่ได้นะที่เมืองแปลนี่ก็มีตอนนั้นที่ทหารปกครองประเทศแล้วก็มีการเจรจากับชาวบ้านปรากฏว่าทหารถอยทัพไปให้ชาวบ้านปกครองกันเองประมาณ2 อาทิตย์ได้อาตมาก็จำไม่แน่นอนนะอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์จำไม่ได้คือตำรวจทหารนี่นะออกไปหมดเลยถอนกำลังตำรวจทหารได้หมดเลยให้ชาวบ้านปกครองกันเองปรากฏว่าตอนนั้นชาวบ้านก็ปกครองเองไม่เป็นก็ต้องให้พระไปปกครองนะทีนี้ปรากฏว่าเราจะเห็นภาพว่าพระนี่ถือดาบด้วยนะพระนี่ถือดาบถือขวานนะตอนกลางวันด้วยกลางคืนด้วยนี่ถือดาบถือขวานนะถืออาวุธครบมือเลยเดินตามหมู่บ้านเพื่อรักษาความปลอดภัยนะซึ่งวัดของอาตมาก็ไม่ส่งพระไปด้วยนะถือว่าไม่เหมาะสมแต่ปรากฏว่าพระนิกายอื่นนิกายสุทธมาซึ่งไม่ชอบนิกายชูจินอยู่แล้วนะเพราะตอนนั้นนี่เป็นช่วงที่ไม่มีการไม่มีทหารตำรวจไม่มีกฎหมายก็เลยมีพระหลายสิบรูปเหมือนกันนะบอกว่าจะฆ่าพระนิกายชูจินแล้วก็มาฆ่าจริงด้วยนะมาที่วัดของอาตมา2 ครั้งด้วยกันครั้งแรกมาตอนเช้าเลยไม่ทราบว่ามากี่สิบรูปถืออาวุธครบมือเลยนะตั้งใจว่าจะมาฆ่าพระที่วัดอาตมาแต่ปรากฏว่าพอมาแล้วทางวัดอาตมานี่สวดมนต์ตอนเช้าตื่นตี 4มาสวดมนต์นะถ้าเหล่านั้นน่าจะมาตอนตี 5ได้ถืออาวุธครบมือเลยตอนที่เสียงสวดมนต์ก็เลยกลับไปนะอีกวันหนึ่งก็มาอีกนะจำไม่ได้ว่าวันนั้นหรืออีกวันหนึ่งนะมาเพื่อมาฆ่าพระนิกายตมาเพราะตอนนั้นพระที่วัดตมาน่าจะมี60-70 รูปได้เพราะถือว่าไม่มีกฎหมายแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็กําลังสวดมนต์อีกมาตอนเย็นทำวัดเย็นนะแต่ว่าพระเหล่านั้นก็ยังมีจิตสํานึกอยู่นะมีจิตสํานึกได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่ก็เลยกลับออกไปนะก็เลยไม่มีการทําร้ายกันไม่มีการฆ่ากันมิฉะนั้นอาตมาอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคงไม่ได้มาสอนเรื่องโพชฌงค์แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการว่าเรามีโยนิโสมนสิการหรือไม่คำเบียตากถากล่าวถึงเหตุเกิดของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์7 อย่างอย่างแรกคือการไต่ถามนะก็คือเราไต่ถามเราสอบถามเรื่องขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคองค์ฌานสมถะวิปัสสนานี่ก็ทำให้เราได้เข้าใจชัดเจนขึ้นแต่มาสังเกตว่าบางท่านสมถะกับวิปัสสนาก็ยังไม่เข้าใจเลยนะบางท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ด้วยนะก็ยังไม่เข้าใจว่าสมถะวิปัสสนาต่างกันยังไงอันนี้ตมาสังเกตว่าถ้าเป็นคนที่
ไม่เคยเรียนไพ่ไปทำมาก่อนจะไม่เข้าใจก็คือบางคนบอกว่าการกำหนดพองหนอยุบหนอคำบริกรรมนั่นแหละเป็นสมถะการที่เราบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอนั้นเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาอันนี้ตมาเคยได้ยินวิปัสสนาอาจารย์บางคนกล่าวท้วงมาซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นในสมถกรรมฐาน40นี่ไม่มีการบริกรรมนะไม่มีปริกรรมกรรมฐานไม่มีแต่ว่าสมถกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ต้องบริกรรมด้วยการบริกรรมนี่ถือว่าเป็นเครื่องช่วยในการปฏิบัติไม่ใช่สมถะเพราะความหมายของสมถะก็คือสมาธิอยู่ในช่วงที่จิตมีสมาธิพ้นไปจากนิวรณ์ได้จึงเป็นสมถะได้ถ้าจิตยังไม่พ้นไปจากนิวรณ์ก็เป็นสมถะไม่ได้ซึ่งคำบริกรรมนั้นไม่ใช่สมถะแต่เป็นเครื่องช่วยเท่านั้นเองเครื่องช่วยให้เรารู้ตัวว่าทำอะไรอยู่คำบริกรรมก็อาจจะไม่ได้จำเป็นมากนักเท่าไหร่อาจจะอยากบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่สำหรับนักปฏิบัติใหม่คุณบริกรรมนะควรบริกรรมว่ายกย่างเหยียบสั้นๆก็พอเราไม่ต้องยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะใจของเราจะอยู่ที่คำบริกรรมตลอดเวลานี่ก็มากเกินไปนะคำบริกรรมเหมือนกับยาพาราที่ไม่กินเลยก็ไม่ดีกินมากไปก็ไม่ดีอันนี้ต้องมีความพอดีด้วยนะการไต่ถามถ้าเราเข้าใจชัดเจนเราก็จะปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะปริยัติก็เหมือนกับแผนที่ในการเดินทางแต่มาสังเกตว่าการศึกษาของเมืองไทยเราก็ตามพม่าก็ตามอย่างการศึกษาพระอภิธรรมหรือพระสูตรต่างๆก็ไม่ได้ลงลึกในเรื่องของสมถะและวิปัสสนาไม่ได้เจาะลึกวิธีปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติอย่างไรส่วนใหญ่ที่เราเรียนแล้วก็เรียนตามทฤษฎีนะทฤษฎีที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคนะซึ่งทฤษฎีในวิสุทธิมรรคก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักนะจึงต้องมีวิสุทธิมรรคมหาดีกาอธิบายเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นการเดินจงกรมนะวิสุทธิมรรคบอกยกเท้าธาตุไฟธาตุไฟธาตุลมเป็นหลักย่างเท้าธาตุลมธาตุน้ําเป็นหลักเหยียบลงน้ําดินเป็นหลักกระทบพื้นดินน้ําเป็นหลักท่านพูดเท่านี้ถ้าไม่บอกว่าให้เราดูอะไรนะแต่วิสุทธิมรรคมหาดีกานี้บอกอยู่บอกละเอียดว่ายกเท้ามีสภาวะเบาเป็นหลักย่างผลักดันเป็นหลักเหยียบหนักเป็นหลักนะแล้วก็พอกระทบพื้นก็สภาวะยันหน้าที่ค้ำจุนของธาตุดินเป็นหลักปฏิฐานารักษานี่ก็กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคมหาดีกาดังนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่หรือเราศึกษาปริยัติอยู่เราก็ต้องหาครูบาอาจารย์ที่สามารถตอบคำถามเราได้นะซึ่งในพม่านี่ก็นับยกย่องท่านอาจารย์มาสีเชียดอนะว่าเป็นผู้ที่พร้อมด้วยปริยัติและปฏิบัตินะคือท่านเข้าใจปริยัติอย่างถ่องแท้แล้วก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติอย่างแท้จริงธรรมาเคยอ่านโอวาทของมาสีเชียดอนะท่านก็กล่าวไว้นะบางครั้งท่านก็บอกว่าบางวันท่านก็บอกว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วอย่างน้อยก็ควรเข้าผลสมาบัติทุกวันด้วยนะอย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดีนะท่านก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าท่านก็ต้องน่าจะได้บรรลุธรรมแล้วด้วยและที่สำนักของท่านก็ควรจะมีผู้ที่บรรลุธรรมแล้วด้วยนะท่านจึงได้กล่าวประโยคนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของอย่างแรกนะก็คือการไต่ถามซึ่งในการไต่ถามนี้จะเห็นได้ว่านะก็นอกจากการไต่ถามแล้วเราก็จะเข้าใจขึ้นมาแล้วเมื่อเราเข้าใจขึ้นมาแล้วเราก็ปฏิบัติได้ถูกต้องประการที่สองก็คือชำระวัตถุให้สะอาดก็คือเราต้องมีร่างกายที่สะอาดด้วยต้อง
โกนผมโกนหนวดโกนผมตัดเล็บให้เรียบร้อยซักจีวรปัดกวาดสถานที่ให้สะอาดด้วยอาตมาจำได้ว่าครั้งหนึ่งอาตมาไปเป็นล่ามให้ช่างเยเซียดอที่ยิวพุทธแล้วก็โยมมาปฏิบัติธรรม2 อาทิตย์ก็ถามเสียดอว่าโยมอยากมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นโยมไม่ขออาบน้ำแปรงฟันได้ไหมเจ้าค่ะเป็นผู้หญิงซะด้วยนะไม่ขออาบน้ำแปรงฟันเลยอยากปฏิบัติอย่างเดียวเลยเสียดอบอกไม่ได้ท่านก็กล่าวตามคัมภีร์อรรถกถาก็เพราะว่าถ้าร่างกายของเรายังไม่สะอาดแล้วจิตของเราจะสะอาดได้อย่างไรเพราะจิตเจตสิกนี้อาศัยร่างกายอยู่เมื่อจิตเจตสิกนี้ก็ในเรื่องนี้คือปัญญานั่นเองจิตกับสติสมาธิปัญญาที่ประกอบร่วมกันอาศัยร่างกายอยู่ก็เหมือนกับถ้วยน้ำมันสกปรกมีฝุ่นธุลีเจือปนแล้วก็อาจทำให้แสงสว่างที่เกิดจากเปลวไฟไม่สว่างเท่าที่ควรก็ได้ก็คือปัญญานั้นเป็นปัญญาระดับอ่อนนะท่านก็เลยบอกไม่ได้แล้วข้อ3คือปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันนี่ก็ต้องปรับศรัทธากับปัญญาปรับวิริยะกับสมาธิให้สมดุลกันถ้าศรัทธามากกับปัญญานะก็จะทำให้เป็นคงงมงายไปอย่างชาวพุทธในสัมมโนครัวนี่ชอบพระเหลือเกินอาตมาก็แปลกมากไปไหนมาไหนบางทีไปสถานทูตบ้างนะไปสถานที่ราชการบ้างมีโยมชอบถามด้วยหลวงพ่อครับมีพระดีๆไหมครับมีคนชอบขอพระเรื่อยเลยก็เข้าใจว่าเป็นพระที่ขลังอันที่จริงเราต้องสวดมนต์สร้างสมาธิด้วยตัวเองนำพระจากนำพุทธานุภาพมาคุ้มครองเราเองนะเพราะว่าพระต่างๆเหล่านี้นะที่ปลุกเสกกันแบบนี้ตมาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะก็มีตัวอย่างอยู่มีเจ้าสัวที่คือบินตกอยู่มีหลวงพ่อโตราคาตั้ง30 ล้านเรื่องไงนะมีหลายคนที่มีเรื่องกันแล้วก็อมพระไว้ถูกตีตายก็มีอันนี้ก็พูดยากนะมันเป็นยังไงบางคนรถชนตูมขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรขึ้นมาห้อยพระไว้แล้วก็ชาวบ้านก็ถามว่าพระอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มาถามพระกันด้วยคนนั้นก็ขายพระไปเลยนะถือโอกาสแปลงเป็นวิกฤตเป็นโอกาสได้ก็แต่ส่วนใหญ่จะไม่ขายเพราะว่าเชื่อว่าพระที่มีมาที่ห้อยคอไว้คุ้มครองตัวเองก็ถ้าคนที่เป็นพุทธในสัมมโนครัวนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเป็นศรัทธาที่มีปัญญาศรัทธาที่คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับเทพเจ้านะหรือว่าศรัทธาในความขลังของพระที่ปลุกเสกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นศรัทธาที่ไม่มีปัญญาแต่ว่าปัญญามากกว่าศรัทธาก็เป็นคนเจ้าเล่ห์นะคิดว่าคนอื่นทำบุญเราไม่ต้องทำก็ได้นะก็คือเป็นอนุโมทนาใบปตานุโมทนาใบอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำก็ได้บุญเท่ากันแล้วแบบนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์สติกับวิริยะกับสมาธิก็ต้องสมดุลกันถ้ามีวิริยะมากไปเราก็ฟุ้งซ่านแต่มากไปคือมากกับสมาธินะก็จะฟุ้งซ่านถ้ามีสมาธิคือเอกคตามากกับวิริยะก็จะง่วงนอนแต่ความจริงสมาธินี้ยังไม่ใช่สมาธิอย่างแท้จริงเพราะสมาธิจริงๆจะต้องไม่ฟุ้งซ่านสมาธินี่มาจากสังอาทิตั้งไว้ดีอาทิตั้งไว้สังดีตั้งไว้ดีก็คือตั้งไว้ตั้งจิตไว้โดยไม่มีความฟุ้งซ่านหรือสมาธิมาจากสมะอาทิสมะสม่ำเสมออาทิตั้งไว้ตั้งไว้สม่ำเสมอโดยมีอินทรีย์สมดุลกันดังนั้นที่กล่าวว่าปริกรรมสมาธินี้เริ่มตั้งแต่เวลาที่จิตของเราปราศจากนิวรณ์แล้วไม่ใช่ว่าเรายังบริกรรมอยู่
ก็เรียกว่าเป็นปริกรรมสมาธิไม่ได้เป็นเช่นนั้นในภาษาบาลีการบริกรรมในใจนี่เรียกว่ามนะสัจชาโยแปลว่าการสาธยายในใจไม่ใช่เรียกว่าการบริกรรมปริกรรมะปริบ่อยๆกรรมะการกระทําการกระทําบ่อยๆอันนี้เป็นความหมายของบริกรรมในภาษาบาลีนะแต่ว่าการบริกรรมการบริกรรมจริงๆนี่ใช้เป็นมนสัจชาโยหรือมนสาสัจชาโยแปลว่าการสาธยายทางใจอันนี้เป็นการบริกรรมนะเป็นคำบริกรรมในที่ใช้ในภาษาไทยด้วยเหตุนี้ปริกรรมสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่มีระดับหนึ่งแล้วที่จิตปราศจากนิวรณ์แล้วจึงเป็นสมาธินี้ได้แล้วก็ต่อมาก็เป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วก็จะมีกำลังมากขึ้นตามระดับต่อไปเนี่ยประการต่อมาก็คือข้อ4หลีกเว้นคนสามปัญญาก็คือถ้าเราคบหากับคนสามปัญญาเราก็ไม่เกิดปัญญานั่นเองคนที่เข้าใจศาสตร์ต่างๆในโลกนี้ตามหลักพุทธเรานี้ถือว่าเป็นคนสามปัญญานะไม่ใช่คนฉลาดคนฉลาดตามที่พุทธเข้าใจนี้หมายความว่าเป็นคนที่มีปัญญาเห็นประจักษ์รูปนามอย่างท่องแท้จึงเป็นคนมีปัญญาแล้วข้อ5คือคบคนมีปัญญาเพราะถ้าเราคบกับคนมีปัญญาเราก็จะถามข้อสงสัยได้แล้วที่สำคัญก็คือเห็นปฏิปทาของท่านพอเห็นปฏิปทาของท่านก็จะทำให้เราได้เกิดปัญญาตามไปด้วยเนี่ยตมาสังเกตว่าเวลาปฏิบัติธรรมจริงอยู่ว่าตมาจะชอบเดินอย่างกลมนั่งกรรมฐานเองที่กุฏิตัวเองนะแต่บางครั้งบางคราตมาก็ไปปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยก็มีตอนที่ไปเข้าปฏิบัติที่พม่าที่สำนักกรรมฐานช่ำเย่ก็อนุญาตว่าเราปฏิบัติที่ห้องเองก็ได้หรือว่าไปปฏิบัติรวมก็ได้อาตมาจะไปปฏิบัติรวมประมาณวันละครั้งสองครั้งก็คือพอไปเราไปปฏิบัติรวมแล้วก็ทำให้เราได้เกิดวิริยะมากขึ้นแต่บางครั้งเราจะนั่งกรรมฐานเองเดินจงกรมเองเราก็รู้สึกขี้เกียจแต่ถ้าไปนั่งร่วมกับคนอื่นก็ทำให้เราได้มีกำลังใจมากขึ้นนี่ก็อยู่ในข้อที่5ได้ว่าเป็นการคบคนมีปัญญาข้อ6พิจารณาปาฐะที่ต้องใช้ปัญญาอันลึกซึ้งอันนี้ก็หมายความว่าบางครั้งนะเป็นบางครั้งบางคราวที่เราเกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมก็ตามเราก็อาจพิจารณาได้นะหรือว่าเราอาจจะท้อถอยหมดกำลังใจในบางครั้งเราก็พิจารณาได้ซึ่งในเรื่องนี้พุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่รู้เห็นสังขารตามความเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อให้เห็นประจักษ์สังขารตามความเป็นจริงนะถ้าเราได้มีครูขึ้นมาเราก็สอบถามได้นะถ้าเราพิจารณาเองเราอาจจะคิดไม่ออกก็ได้แต่ถ้ามีครูขึ้นมาเราก็ถามให้ครูช่วยอธิบายช่วยตอบอธิบายให้เราได้เข้าใจชัดเจนนะซึ่งครูในเรื่องนี้นี่ตมาอยากเน้นว่าจะต้องเป็นครูที่เคยปฏิบัติธรรมด้วยนะไม่ใช่เป็นครูที่เรียนพระอภิธรรมมาแล้วก็ตามอ่านพระสูตรก็ตามไม่ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมแล้วมาตั้งตัวเป็นครูสอนวิปัสสนาอันนี้อันตรายเหมือนกันอาจทำให้เราเดินทางผิดได้แล้วข้อ7คือน้อมใจไปในธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั้นนะก็คือเราน้อมใจเพื่อให้เกิดปัญญาในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทำอิริยาบถย่อยเป็นต้นนะเมื่อเราน้อมใจเพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นประจักษ์รูปนามก็จะทำให้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั้นเกิดขึ้นได้ง่ายหรือว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คงอยู่ต่อเนื่องและพัฒนาต่อไปได้นะเพราะถ้าเราน้อมใจไม่ถูกจะก้าวหน้าก็ดีไม่ก้าวหน้าก็ไม่เป็นไร
เกิดปัญญาก็ได้ไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแบบนี้เรียกว่าไม่น้อมใจแต่ถ้าเราน้อมใจเพื่อให้เกิดธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ว่าเราจะต้องเห็นประจักษ์รูปนามตลอดเวลาตั้งแต่ยกมือวางมือทำอิริยาบถย่อยต่างๆยกเว้นหลังตื่นนอนเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารประมาณ3 อย่างได้ซึ่งเราต้องทำเร็วๆอย่างอื่นเราก็ทำทางช้าๆแล้วก็จะทำให้เราได้เกิดปัญญาได้พัฒนาธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่ทำให้โพชฌงค์นี้ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือพัฒนาโพชฌงค์นี้ที่เกิดขึ้นแล้วให้สูงมากขึ้นนะให้เกิดบ่อยขึ้นนะแล้วก็เพื่อนำไปสู่วิปัสสนาญาณขั้นสูงต่อไปก็ในวันนี้ตมาเห็นว่าสมควรเวลาแล้วก็เชิญนักศึกษาได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน10 นาทีก่อนที่เราจะที่สมบูรณ์กันต่อไปขอเจริญพร พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถขอเชิญนักศึกษาทุกท่านได้กล่าวคำอุทิศส่วนบุญในความเพียงกันอิมายาธรรมานุธรรมาปฏิปัตติยาพุทธังปุจฉิมิอิมายาธรรมานุธรรมาปฏิปัตติยาธรรมังปุจฉิมิอิมายาธรรมานุธรรมาปฏิปัตติยาสังฆังปุจฉิมิอาทาอิมายาปฏิปทายะชรามรณามหาปริมุจจิสามิมารุชาตินตาจัตถุนาติติมาวโจสุนิงสิขัตยาหังปูเรนโตสีขังปะปูมินิพุติงอย่าจิบอย่าโจรอย่าได้ยินคำว่าไม่มีก่อยข้าพเจ้าบำเพ็ญแต่สิกขาบรรลุพระนิพพานโดยพลันอีทางเมหัวโตญาปีนาอัญเยสัญจาสุขันตุเตขอบุญนี้ของข้าพเจ้าจงมีแก่ญาติทั้งหลายและสัตว์เหล่าอื่นขอท่านเหล่านั้นจงผู้มีความสุขกายสุขใจเถิดขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้รับสุบุญนี้ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมา